ครับอยู่กับครัวซวินรีวิวแลกและนี่คือซาวการ์ดตระกูล SK ที่จะบอกว่าคราวนี้เขากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครับกับ SK 80กล่องแบบนี้เลยมาแบบจุใจใครกำลังมองหาซาวการ์ดตระกูล SK SK 80รุ่นนี้ไม่มีผิดหวังครับอันบอกกันเลยครับประมือเปิดมาแบบนี้นะครับในกล่องเขาจะมีอะไรบ้างทุกคนนี่เลยอันดับแรกเลยนะครับให้มาเลยครับดูตัวเขาก่อนเลยครับนี่ครับรีวิวซาวการ์ดก็ต้องดูเพจซาวการ์ดเราเลยชวิงนี่โอ้โหสวยทุกคนนะนะครับผมตั้งใจสั่งสีเทาเลยนะเพราะว่าเป็นสีที่ผมอยากได้มานานแล้วนะฮะนี่ครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเปิดเครื่องตรงนี้ครับฟึบนี่ต้องกำหัวลงตรงนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าลูกเล่นต่างๆเป็นอย่างไรบ้างและการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับเชื่อมต่ออย่างไรนะครับเพื่อที่ทำให้ไลฟ์สดของเรามีคุณภาพเราสามารถอัดบันทึกลงวิดีโอเราได้ด้วยนะครับภาคเสียงได้ด้วยนะครับเล่นดีกีตาร์ได้ด้วยนะครับโอ้โหขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับประมือโอ้โหนะครับมาพร้อมกับไมค์อมตะรุ่นนี้ยังไงก็ตกไม่ลงครับอันนี้คือสุดยอดของไมค์ครับ F22 ครับยังไม่เห็นตัวไหนทำมาได้ดีกว่านี้เลยนะครับเต็มที่ก็ใกล้เคียงหรือเสมอกันในรุ่นต่างๆแต่ตัวนี้รับรองครับว่าใครได้ไปแล้วติดใจแน่นอน 100% ครับ F22 ดูดเสียงเก็บเสียงพุ่งเสียงแรง2เมตร3เมตรยังได้ยินเลยครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไปดูสายบ้างเขามีอะไรบ้างครับมีสายเหมือนเดิมครับตัวนี้ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับได้นะครับนะครับ Type-C to Type-C ครับเข้ากับโทรศัพท์ที่เป็น Type-C นะครับเอาต่อเข้าช่อง OTG สาย 3.5สำหรับโทรศัพท์ที่เป็น 3.5 ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นักมักจะเอามาต่อกับเพลงนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ 3.5 นะครับเป็นเพลงเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เขามีบลูทูธหมดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เป็น XLR เข้ากับไมค์คอนเดนเซอร์ F22 ของเรานี่คือด้านบนนะครับมาดูด้านล่างครับมันมี2ชั้นทุกคนนะเอาด้านบนออกก่อนแป๊บนึงด้านล่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยป๊อปฟิลเตอร์นะครับการเสียงผุผะหรือถ้าไม่อยากใช้ก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ไว้ที่ไมค์เลยนะครับเป็นฟองน้ำเหมือนกันหูฟังได้ยินแน่นอน 100% นะครับตัวที่ตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็มีตัวจับไมค์นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งแม่เหล็กนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้กางตั้งใส่กับเหล็กได้เลยนะครับก็ติดตั้งง่ายๆได้เลยครับนี่ลูกเล่นแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อเป็นอย่างไรไปดูครับประมือวู้ฮู้เอาละครับขั้นตอนแรกครับมาประกอบต่อกันเลยครับว่าสายอะไรต่อยังไงครับอันนี้เป็นสายไมค์ XLR นะครับซึ่งนะครับผมก็ใส่นะครับเจ้า E22 แล้วกับสายแล้วแล้วก็เอาปลายสายนะครับมาต่อที่ช่องนี้ได้เลยเพื่อให้ไมค์นะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับชึบใส่สายไมค์ต่อไปนะครับช่องต่อไปนะอันนี้ก็คือช่องที่เอาไว้ใส่กีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ไมค์ที่เป็นแจ็คอีกหัวหนึ่งที่ไม่ใช่แจ็ค XLR เนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะมีไมค์ต่อ2ไมค์ที่ไม่ใช่แจ็ค XLR นะสามารถต่อได้นะครับอันนี้ก็ลำโพงนะครับเฮดเซตลำโพงที่มีไมค์ในตัวนะครับอันนี้ใส่ลำโพงได้ใส่หูฟังที่มีไมค์ในตัวได้อันนี้ก็เป็นหูฟังทั่วไปลำโพงได้ลายนี้ก็คือแจ็ค 3.5 ที่ให้กับเครื่องนะครับเอาไว้ใส่เข้ากับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเอาเพลงเข้าหรือถ้าเราไม่อยากใช้สายนี้ก็ใช้บลูทูธจากโทรศัพท์อีกเครื่องนึงได้เลยนะครับไลฟ์1ไลฟ์2ครับเป็นช่อง 3.5 ไลฟ์ธรรมดานะครับแต่ถ้าจะไลฟ์ที่เป็นสาย OTG นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้มีสายแถมให้แล้วก็เข้ากับ Type-C ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น power นะครับชาร์จแบตเข้าปกติทั่วไปคราวนี้ผมจะเอาสายType-C นะครับเสียบเข้านี่แล้วก็เข้ากับโทรศัพท์ของผมเลยนะครับแล้วตอนนี้คุณลองฟังเสียงดูนะว่าเสียงจากโทรศัพท์นะครับกับเสียงที่ผ่าน OTG แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเสียบหูฟังก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้เสียบให้ดูนะครับนี่เป็นหูฟังนะครับแล้วก็เสียบหูฟังเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะชึบโอเคครับเสียบหูฟังแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมจะเสียบสาย OTG นะครับที่เป็น Type-C นะครับนี่ครับช่องนี้ฮะแล้วเอาเข้ากับโทรศัพท์นะแล้วคุณลองฟังดูนะว่าเสียงมันจะแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับ 1, 2, 3เสียบเข้ากับเครื่องนี้แล้วนะครับปุ๊บโอ้โหเป็นยังไงครับเสียงคนละเรื่องเลยครับประมือวู้ฮู้นี่ประมือก็ได้นะครับซึ่งผมจะอธิบาย
ขั้นตอนง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวเอาเอ็กโคออกก่อนนิดนึงนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะอ่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นไมค์นะครับ48โวลต์ซึ่งนะครับเรากดตัวนี้ได้เลยนะ48โวลต์นะครับนี่ครับ48โวลต์ตัวนี้ตัวปรับไมค์นี่ผมปรับมาแค่นี้เองนะนะ8 9นาฬิกานะครับถ้าจะปรับขึ้นไปอีก12นาฬิกานี่คือจะดังมากดังไหมฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะโอเคอันนี้ไมค์เนาะคราวนี้ไมค์เขามีให้ปรับอะไรบ้างนะครับเขาก็มีให้ปรับตั้งแต่เสียงสูงนะครับนี่ไมค์สูงไมค์กลางไมค์ต่ำนะครับซึ่งมันเป็นแบบว่าเราเป็นแบบปรับเองนะครับเป็นแมนนวลปรับเองผมก็แนะนำให้เอาสุดไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ F22 อ่ะถ้าสุดมากมันก็ดังจริงๆนะทุกคนนะเอาสักครึ่งนึงหรือเอาสัก13นาฬิกาก็ได้นะครับซึ่งไมค์เขามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเรคคอร์ดนะครับที่จะให้คุณได้ยินนะครับปรับให้ดังคุณก็จะยินดังเห็นไหมครับดังไหมฮะนะครับเนี่ยฮะก็ปรับก็ไปนะครับส่วนตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวของเครื่องดนตรีนะครับก็คือกีตาร์คีย์บอร์ดนะครับเอามาได้เลยนะครับก็จะติดตรงนี้เนาะต่อไปครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้48โวลต์นะครับอันนี้มิกเซอร์ก็คือเอาไว้เชื่อมต่อในกรณีเข้ากับคอมพิวเตอร์ไลฟ์สดแต่นี้ผมเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Samsung 545G นะครับ Type C ใส่เข้าไปได้นะครับถัดมาฝั่งนี้ก่อนนะครับจะเป็นพรีเซตเสียงของไมโครโฟนนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเสียงได้อันนี้เสียงแรกนะครับก็คือเสียง voice คือเสียงพูดปกติธรรมดาเสียง voice ตัวเนี้ยเพิ่มไมโครไม่ได้นะครับเขามี echo ให้2ตัวนะครับก็คือ deep นะครับ reverb deep คือเสียงลึกกับเสียงของความกว้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับจะเพิ่มได้อันนี้เพิ่มไม่ได้นะเนี่ยอัน voice เพิ่มไม่ได้เป็นเสียงพูดเรานะครับ KTV ครับ KTV ตัวนี้เป็นเสียงคาราโอเกะเห็นไหมครับย่านเสียงเขาก็จะหนาขึ้นมาไว้ร้องคาราโอเกะอันนี้คือเสียงลึกเนี่ยเสียงลึกเข้าไปลึกแบบไหนลึกยังไงเอโคอันนี้ก็คือเสียงกว้าง one two จะเอากว้างเอาลึกแค่ไหนร้องเพลงเอาเต็มสตริงก็จะเป็นแบบนี้ฮัลโหลสวัสดีครับผมเห็นไหมครับเอาสักครึ่งก็ออกมาได้คุณภาพแล้วนะครับโอเคสตูดิโอเป็นยังไงสตูดิโอก็จะเป็นอีกย่านหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับรีเวิร์บได้เหมือนกันนะครับคอนเสิร์ต1คอนเสิร์ต2ได้หมดเลย MC ก็คือเสียงพิธีกรอันนี้จะลงเบาๆหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับเราจะพูดประชาสัมพันธ์ครับขณะที่คุณครับผมสิครับมาครับผมสิครับมาสิครับสวัสดีค่ะโอเคเอาอีกโคลงอันนี้เป็นเรื่องของพรีเซตเสียงเนาะคราวนี้พรีเซตเสียงไมโครโฟนนะคราวนี้ถ้าเราจะปรับเสียงเป็นแบบออโต้จูนนะครับเนี่ยผมชอบตัวนี้ก็คือกดได้เลยกดตรงไหนก็ไปเสียงนั้นเช่นกด B กด A เนี่ยอ่ะเขาก็จะกระพริบใช่ไหมหมายความว่าสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเป็นออโต้จูนได้แล้วอันนี้คือเสียง A นี่ครับเสียง C มาแล้ว F ไหม Aบอลตัวจูนก็มีเสียงเอมแล้วก็เสียงจีจีไม่ใช่จีฮอยแต่เป็น GFEDA ตัวนี้เพิ่มมาก็คือเสียงดังของเอฟเฟกต์บางคนบอกเฮ้ยเอฟเฟกต์บางทีมันกดแล้วมันดังมากเลยอย่างเงี้ยนี่โอเคนะแต่ถ้าแบบเอาเต็มสตูจริงๆปรบมือเห็นไหมฮะมันจะหมุนเบาลงเอาใหม่เอาอะไรยาวๆนี่ดังนี่เบาเห็นไหมก็จะช่วยได้ครับว่าเราอยากจะให้มันดังเบาแค่ไหนมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะผมจะเอาไว้ประมาณเกือบเต็มแล้วกันนะครับตัวมือก็จะมีเสียงนะนี่ก็คือเสียงนี่เสียงต่างๆเมื่อกี้ฟังไปกันหมดละนี่หัวเราะบีบีบีเต็ด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 อันนี้จูบอันนี้ยิงปืนอันนี้มอนิเตอร์ให้ทางบ้านมอนิเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือทางบ้านนะครับจะได้ยินเท่ากันทั้งหมดเลยถ้าที่จะเบาก็เบาทั้งคู่ที่กระดังก็ดังทั้งคู่โอเคเอฟเฟกต์ตัวนี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนเสียงเป็นผู้ชายฮัลโหลสวัสดีครับเป็นผู้หญิงนะอันนี้ก็เป็นฟีเมลผู้หญิงนะที่สำคัญก็คือเราปรับได้นะ
เนี่ยเราปรับว่าเป็นฟีเมลผู้หญิงอันนี้จากแหลมที่สุดลงมาแบบต่ำที่สุดเห็นไหมอะไรนะคะกับอย่างเงี้ยอะไรนะคะเห็นไหมเสียงมันแบบโอ้โหมาเกินตรงนี้ดีกว่าอ้าวต่อไปเป็นเสียงอะไรเนี่ยใช่เป็นเสียงเด็กครับผมเนี่ยเสียงเด็กมีเสียงเด็กใหญ่เด็กโตนะต่อไปก็จะเป็นเสียงเด็กเล็กเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยโอ้โหดีมากมากเลยครับปรบมืออันนี้เสียงมอนสเตอร์เสียงมอนสเตอร์เห็นไหมอันนี้มันจะใกล้เคียงกับเสียงเรามากที่สุดเห็นไหมครับมอนสเตอร์มันก็จะฟังออกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้พูดอะไรบ้างเอามาประมาณครึ่งนึงกำลังดีแต่ถ้าแบบมันเต็มที่บริฟังไม่รู้เรื่องนะฮัลโหลสวัสดีว่ายังไงเห็นไหมฮะมันเป็นประโยชน์มากเลยกับตัวจูนตัวของชานส์ตัวเนี้ยตัวเปลี่ยนเชนนะฮะต่อไปครับเอฟเฟกต์ต่อไปห่วยซอมเป็นจังหวะให้เต้นเป็นแบบดีเจอ่ะ If you're happy 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 clap your hands แปะแปะแล้วก็เอามันเป็นเสียง MC เอาเป็นเสียง voice ดีกว่าเสียงพูดเอา MC ก็ได้อ่ะ MC มันก็จะเพิ่มไมโครนิดนึงก็จะฟังดูเพราะกว่าใช่ไหมครับคราวนี้ด้านนี้ไปหมดแล้ว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 นะครับมาที่ตัวสำคัญก็คือถ้าเราเอาเพลงเข้านะเราจะต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับมาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อบลูทูธSK80 เชื่อมต่อแล้วเราก็ไปที่เพลงได้เลยนะครับปุ๊บสมมติเปิดเพลงนี้เพลงเข้าแล้วนะครับในกรณีเพลงเข้าแล้วเพราะเราเพิ่มเต็มที่เนาะเพิ่มไปเต็มที่แบบนี้เพลงเข้าแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างอันดับแรกครับเป็นดีเจครับกดดอทพอเรากดดอทเนี่ยพอเราพูดเนี่ยดนตรีเบาเห็นไหมฮะพอเราหยุดพูดดนตรีก็มาพอกดออกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าดอทสังเกตตัวนี้นิดนึงนะมันจะมีขึ้นกับลงนะครับเอาเร็วปรับเร็วปรับช้าจังหวะเอาดอทใหม่นะผมจะดอทใหม่ถ้านี่พอผมพูดใช่ไหมมันจะค่อยลงพอหยุดพูดจังหวะเขาจะค่อยๆมาแต่ถ้ามาฝั่งนี้ปุ๊บมันจะกระชากเลยสวัสดีครับพี่น้องเพลงๆครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจครัวสวินรีวิวแหละครับเห็นไหมคราวนี้ผมจะมาตรงสุดทางขวาครั้งนึงนะสวัสดีทุกคนอยู่กับดีเจครัวสวินรีวิวแหละครับเพลงเขาจะค่อยๆขึ้นค่อยดังนั้นเอาไว้สักครึ่งนึงก็ยังดีอ่ะถ้าครึ่งนึงก็ประมาณนี้ครับก็จะฟังดูสมูทนะโอเคกดออกปุ๊บ48โวลต์เป็นไมค์นะครับ Cancel ตัวนี้ก็คือเอาเสียงนักร้องออกกดเลยนะอันนี้เป็นคอรัสพอดีเอาสักประมาณนี้กดคอรัสเอ้ยกดแคนเซิลเสียงนะร้องออกเธอแล้วเราก็ร้องไปรู้ตัวบ้างไหมเห็นไหมถ้าจะให้เขาร้องก็กดมานี่เป็นไงสุดยอดปรบมือนี่เห็นไหมแล้วก็กดปิดนะร้องออกได้กดเปิดได้ส่วนตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับเปิดปิดบลูทูธได้โอเคนี่ตัวนี้เป็นการหมุนเสียงเพลงเห็นไหมครับอันนี้ก็เปิดเต็มตัวข้างล่างนี้เป็นเสียงดนตรีนะครับที่เราจะเอาเข้ามาเครื่องดนตรีนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นตัวคุมโทนทั้งหมดนะครับโทนหมอลุ่มโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่ารุ่นนี้ดีนะครับมากๆเลยปรับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูถามว่า15นี่คืออะไร15นี่ก็คือตัวที่มาปรับ noise นะครับตัวเนี้ยผมปรับ15นะตัวเนี้ย noise 15นะผมจะปิดนะทุกคนลองฟังเสียงว่าจะมีเสียง noise เข้ามาแทรกไหมอันนี้เปิดอยู่นะลองฟังดูนิดนึงนะเปิดนะต่อไปปิดนะเห็นไหมเสียงน้อยขึ้นมาเยอะมากเพราะนั้นตัดเสียงรบกวน15อัตราเต็ม15ไปเลยครับเนี่ยนิ่งไปเลยเป็นไงครับสุดยอดครับประมือ
ใครสนใจก็กดที่ตะกร้าได้เลยครับแนะนำให้เอา F22 นะครับหรือเอาไมค์อื่นที่อยากต้องการใช้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ครัวซีรีส์วิลแลกก็ขอจบการนำเสนอเจ้า SK80 นะครับวันนี้ดีใจมากครับที่ SK80 นะครับทำตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ให้เสียงเอฟเฟกต์มันดังเกินไปนะครับลุกเกินไปแล้วก็มีลูกเล่นเหมือน K1 นะฮะปรับเสียงแห้งเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงอะไรพร้อมๆกับนะครับเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นมาอีกหลายๆเสียงนะครับทำให้รู้สึกประทับใจ SK80 สีเทาตัวนี้มาครับ Woohoo!